จตุพรถลกประชาธิปไตยเจ๊ในเพื่อไทยแชร์เคยพบมานั่งร้องไห้ที่ไทยรักษาชาติและย้อนเหตุการณ์เลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่จากที่นายจตุพรไปช่วยนายบุญเลิศหาเสียงลงชิงนายกอบจ.เชียงใหม่นำมาซึ่งการถูกโจมตีและขับไล่ให้ลาออกจากประธานนปช.ต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาแฉถึงอิทธิฤทธิ์เจ๊ที่ทำให้รัฐบาลเพื่อไทยพังพร้อมทั้งเรื่องราวเบื้องหลังต่างๆที่ก่อไว้อย่างน่าติดตามล่าสุดนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้กล่าวในเฟซบุ๊กไลฟ์พีชทอล์กในหัวข้อระบอบติ่งกับตำแหน่งประธานนปช.ตอน2ถึงเรื่องราวดังกล่าวซึ่งมีบางช่วงที่น่าสนใจว่าหลักฐานที่ทำให้พรรคเพื่อไทยนำมาแสดงว่านายบุญเลิศบุรณุปกรณ์ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐคือรูปถ่ายกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวันที่เปิดตัวสาขาพรรคเชียงใหม่โดยนายบุญเลิศไปร่วมยินดีในฐานะมารยาทของนายกอบจ.เชียงใหม่ตามปกติโดยนายจตุพรกล่าวว่าถ้านำรูปถ่ายมากล่าวหากันแล้วตนมีตัวอย่างหนึ่งเมื่อช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปตรวจงานที่จังหวัดสุรินทร์โดยครูมานิตสังพุ่มไปต้อนรับในฐานะส.ส.ยังถูกกล่าวหาว่าเขาทรยศทั้งที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการต้อนรับคนเห็นต่างในการทำหน้าที่ก็ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองส่วนร้อยเอกธรรมนัสนั้นเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2557อันดับ55ก็มีภาพถ่ายกับพรรคเพื่อไทยแทบทุกคนซึ่งช่วงนั้นพรรคยกย่องว่าเขาเป็นคนดีแล้วกล่าวหาเป็นคนไม่ดีเมื่อไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐซึ่งวิธีการยัดเยียดแบบนี้มันง่ายกับระบอบติ่งเพื่อไทยอย่างยิ่งนายจตุพรกล่าวย้ำว่าตรรกะเช่นนี้พรรคเพื่อไทยชี้แจงไม่ได้เลยการกล่าวอ้างมีระบบสรรหานั้นตนไม่เชื่อถ้ามีการสรรหาอย่างเป็นระบบที่เชียงใหม่แล้วถ้าอ่านสำนวนตรวจสอบคดีบอสกระทิงแดงของนายวิชามหาคุณเพียงไม่กี่หน้าก็เห็นตัวตนอยู่แล้วแล้วพรรคเพื่อไทยละเลยเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรตลอดเวลาที่ต่อสู้กับเรื่องอยุติธรรมที่มีอยู่เต็มไปหมดหากวันหนึ่งมาสงสัยในเรื่องความอยุติธรรมแล้วพรรคยังกล้าเห็นด้วยอยู่หรืออีกอย่างเสื้อแดงพังลงส่วนสำคัญมาจากพักไปจัดขบวนการประชาชนแบบนักการเมืองแบบนักเลือกตั้งไม่ใช่แบบนักต่อสู้จึงทำให้ปี2557แพ้ราบคาบถ้าเห็นด้วยกับแนวทางคดีบอสที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็แสดงถึงคุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนแปลว่าตนเป็นนักประชาธิปไตยหรือไงหรือพักเพื่อไทยทำอะไรกับใครก็ได้ผมต้องสนับสนุนหรือผมมาอยู่ช่วงปลายของชีวิตแล้วรู้ผิดชอบชั่วดีเห็นอะไรมามากกว่าที่พูดเยอะเพียงแต่เลือกพูดเฉพาะการรักษาน้ำใจผมเห็นสถานการณ์อย่างนี้มาตลอดว่าเจ๊ชี้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นผมจึงบอกว่ายังไม่เข็ดอีกหรือเพราะพังกับเจ๊ทุกครั้งสุดซอยพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผมพบเจ๊ภายหลังในสถานที่เป็นทำงานพรรคไทยรักษาชาติช่วงนั้นก็มาร้องห่มร้องไห้กันไม่ใช่หรือพร้อมย้ำว่าความจริงไม่ควรจะมีปัญหาอะไรกันเลยตอนที่เจ๊ถูกตัดสิทธิ์พอมีสิทธิ์ขึ้นมาก็ให้ลูกน้องที่เป็นส.ส.ไปลาออกโดยอ้างว่าขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องหูต้องมาให้นายบุญเลิศบุรณุปกรณ์ตั้งให้เป็นรองนายกอบจ.เขาก็ทำให้ทุกอย่างซึ่งตนก็งงว่ามันคืออะไรกันดังนั้นไม่เข็ดหลาบกันบ้างหรือตนจึงบอกว่าขบวนการประชาชนมั่นควรแข็งแรงนอกจากไม่ไว้ใจกันแล้วกลับเอาส.ส.ไปจัดแทนแกนนำแล้วให้แกนนำไปสัมพันธ์ส่วนตัวระบบพังหมดสิ่งนี้จึงเห็นว่าในวันที่มีอำนาจจึงให้หมดกลไกรัฐในตำแหน่งต่างๆรับไปจัดให้หมดตามที่คุณขอมาส่วนฝ่ายร่วมต่อสู้ต้องต่อแถวจนถึงสถานการณ์ปี2557ใครมันจะมาร่วมต่อสู้ด้วยสิ่งที่ต้องสื่อความกับพี่น้องทั้งหลายรอให้ณัฐวุฒิออกมาก่อนและพ้นกำหนดการใส่กำไรซึ่งสามารถผู้แสดงความเห็นได้แล้วเราจะนัดหมายพี่น้องกันว่าเราจะเอาอย่างไรเพราะเรื่องราวมันคาไว้มากมายผมไม่สนใจตำแหน่งแห่งหนอะไรเลยนอกจากนี้นายจตุพรยังกล่าวย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นนักจัดรายการทีวีไม่พูดถึงสักคำกับคดีบอสกระทิงแดงและไม่พูดถึงการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยเจ๊กันในพรรค
จนพังกันแบบนี้หรือดังนั้นถ้าจุดยืนประชาธิปไตยแข็งแรงแล้วนัดกันมาสักวันซึ่งตนมั่นใจคำปากามาทดสอบการจะเป็นนักพูดในสภาครั้งหน้าด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16มีนาคม2556ได้มีกระแสข่าวลือสะพัดว่านายเกษมนิมมนรัตน์ส.ส.เชียงใหม่เขต3พรรคเพื่อไทยลาออกเพื่อเปิดทางให้นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์หรือเจ๊แดงลงสมัครแทนขณะที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นเผยว่านายเกษมลาออกจากตำแหน่งจริงโดยได้มีการแจ้งให้พรรคทราบแล้ววันที่17มีนาคม2563นายเกษมที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดว่าเพื่อเป็นการเปิดทางให้นางเยาวภาแกนนำพรรคเพื่อไทยภาคเหนือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แทนเปิดเผยว่าการตัดสินใจลาออกครั้งนี้ไม่ได้มีแรงกดดันทางการเมืองแต่ต้องการทำงานเพื่อเมืองเชียงใหม่ให้พัฒนาไปข้างหน้าและงานของท้องถิ่นเป็นงานที่ถนัดกว่าพร้อมกันนี้ยังยอมรับว่ามีคนทาบทามให้ไปนั่งในตำแหน่งรองนายกอบจ.เชียงใหม่ต่อมาวันที่24มีนาคม2563นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่เขต3พรรคเพื่อไทยได้ร่วมประชุมวางแผนการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่สำนักงานพรรคเพื่อไทยสาขาเชียงใหม่โดยมีนายเกษมนิมมนรัตน์อดีตส.ส.เชียงใหม่เขต3นายปกรณ์บูรณุปกรณ์อดีตส.ส.เชียงใหม่แกนนำกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมเข้าร่วมประชุมนายเกษมกล่าวด้วยว่านางเยาวภาได้มอบหมายและแบ่งงานให้กับทีมงานเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อมโดยมีนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นางเยาวภาจะลงพื้นที่หาเสียงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นไปโดยทีมงานตั้งเป้าว่าได้เสียงสนับสนุน 85,000 คะแนนขึ้นไปเนื่องจากการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2554นางสาวชินนิชาวงศ์สวัสดิ์บุตรสาวของนางเยาวภาได้รับคะแนนรวมกว่า 82,000 คะแนนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย